สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคแชมป์110สมัยน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับเขากำลังใจดีมากนะแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านแม่พ่อพี่ป้านะอาโอ้โหส่งกำลังใจมาคนเรานะมาแข่งขันแต่ก็มีคนรักเต็มเลยแม่ส่งคลิปมาให้กำลังใจไรอันด้วยแล้ววันนี้ทางรายการก็ได้มีคลิปวิดีโอจากบรรดาแฟนคลับของไรอันมาเซอร์ไพรส์เขากันด้วยเลยครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกไรอันพวกเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับแม่ชอบฟังไรอันร้องเพลงทุกเพลงเลยแม่ชอบมากแม่เป็นขอเป็น FC ไรอันด้วยคนนะขอให้ไรอันโด่งดังไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับพี่ไรอันวันนี้เกียวก็จะมาร้องเพลง Amazing สุพรรณให้พี่ไรอันได้ฟังกันนะคะไปไม้แจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุพรรณบ้านพี่เมืองสุพรรณบุรีมีของดีมาน้ำสวัสดีครับวันนี้จบแล้วน่ารักน่ารักนะรุ่นใหญ่รุ่นเล็กโอ้โหแล้วมีหมาก็ดูไรอันหมาเป็นแฟนคลับของไรอันดีใจไหมคุณยายนะโอ้ขอเป็นแฟนคลับส่งหัวใจด้วยนะดีใจครับแบบว่าสมมติร้องเพลงเหนื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอ่านคอมเมนต์มีแต่คนแบบว่าบางทีก็ชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าเราก็มีไฟในการที่จะสู้ต่อไปอะไรเงี้ยครับใช่นะจริงๆแล้วพอมันได้รับแรงกำลังใจมีความสุขสู้ต่อก็หวังว่าคลิปวิดีโอจากเหล่าแฟนคลับของไรอันเนี่ยจะช่วยให้ไรอันมีกำลังใจต่อสู้เพื่อป้องกันแชมป์นะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าทางรายการมีเซอร์ไพรส์จากเหล่าแฟนคลับอีกมากมายแต่จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกบ้างต้องติดตามครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าไรอันแชมป์110สมัยจะโชคดีสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่เพลงดูชื่อเพลงแล้วห่วงเป็นห่วงนะเนี่ยห่วงนะไม่รู้ล่ะอยู่ที่การเสี่ยงโชคหยุดครับหยุดครับเสียงมันเบาแล้วมันบางมากแล้วมันไม่เสถียรกับดนตรีเลยอาจจะมาเจอเพลงนี้ด้วยนะเพลงอื่นอาจจะลำบากไรอันจะป้องกันแชมป์สมัยที่111ไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดและพบกับศิลปินเสริมโชคพระเอกลิเกขวัญใจพ่อยกแม่ยกเมืองไทยแบงค์สอนรามน้ำเพชรพอกันแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิหักกันด้วยหักมันที่สองเขามีและแบงค์สอนรามต้องใช้เดี่ยวในการเสี่ยงโชคแบงค์ครับช่วยจับตู้เลยครับยืมมือแบงค์ล้วงเก่งไหมส่วนมากก็ล้วงแต่ของตัวเองปกติไม่เคยไปล้วงกระเป๋าคนอื่นถ้าล้วงกระเป๋าคนอื่นอันนั้นเรียกโจรนะครับกับวินาทีชี้ชะตาเงินรางวัลถ้าตรงนี้นะฮะโต้หลักสุดท้ายทำได้เลข0ต่ำเตี้ยเรี่ยดินไก่กาก็แก๊กไม่รู้นะไม่สิไม่1 2 3วันนี้คุณแบงค์สอนราจะเสริมโชคให้ผู้ท้าฝันคว้าเงินรางวัลไปได้เท่าไหร่ซึ่ง M150จะมอบเงินรางวัลเพื่อเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังสู้ชีวิตต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดไม่หมดหนี้เสี่ยงโชครายการที่เหล่าผู้ท้าฝันต้องวัดดวงกันว่าใครจะโชคดีได้มาร้องเพลงแข่งขันกับแชมป์และผู้ท้าฝันทั้ง5คนที่มาร่วมเสี่ยงโชคในวันนี้ก็มีหนุ่มท็อปปามออฟและผู้ท้าฝันมาใหม่ก็คือส้มครับและคนที่ต้องกุมชะตาพวกเขาทั้ง5คนก็คือศิลปินเสริมโชคในวันนี้พระเอกลิเกหนุ่มหล่อขวัญใจคนไทยแบงค์สอนรามน้ำเพชรซึ่งเขาก็ได้นำเอาบทเพลงนิรันดรมาร้องเพื่อเปิดเวทีแห่งความฝันในวันนี้ครับทุกสิ่งแสงล้านคืนวัน
ที่เฮาใช้ตามหากันจนมาพบพ่อเคยผิดหวังกับคำว่าหักเคยบ่อยากสิหายใจต่อมันก็ท้อแต่หู้สึกบ่ว่าคุ้มค่าเฮาเกิดมาเพื่อหักใครบางคนเท่านั้นเฮาต่างก็รอซึ่งกันและกันตลอดมากี่พบกี่ชาที่เฮาคลาดคลากว่าสิพ่อได้สบสายตาอยู่ตอนหน้านี้พอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิหักกันด้วยหักมันที่สองเฮามีพอกันแล้วขอให้อยู่จากมือนี้ไปหอดมือตายกลายเป็นทุลีอยากให้การพอกันเถื่อนนี้เป็นนิรันดรเป็นนิรันดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์สวัสดีครับน้องแบงค์สวัสดีครับพี่เอชาวคณะลิเกเนี่ยเชื่อขนมกินได้เลยนะว่าลิเกนี่ร้องเพลงเพราะนะนะเสียงเพราะนะนี่เขายังไม่มีเพลงของตัวเองเลยใช่ป่ะยังค่ะบางคนน่ะลิเกบางคนน่ะมีเพลงของตัวเองอ่ะก็ไม่คุณดำเนินรายการต่อเหรอแล้วจะมีเพลงของตัวเองไหมแบงค์ก็คิดไว้ครับถ้ามีโอกาสครับก็คงอยากจะลองทำเป็นมีพี่เอเป็นไอดอลอยู่แล้วโอ้ดีมากคือน่าเขาน่าจะมีเพลงของตัวเองนะจริงๆนะเพราะเขาร้องได้แบงค์นี่ร้องได้หลายแนวด้วยใช่ครับได้ทุกแนวเลยครับนอนร้องก็ได้ครับไม่ใช่แค่แนวตั้งแนวนอนเอาสิคุณต่อสิเอาสิเฮ้ยไรอันเราจะทำยังไงกันดีวะหาพวกเฮ้ยไรอันคุณร้องแนวไหนได้บ้างขยแยงก็ได้ครับขยแยงนี่หมายถึงการร้องเพลงเหรอฮะครับอ๋อแบงค์ครับแล้วจริงๆชอบเพลงลูกทุ่งสตริงหรือว่าแบงค์ชอบเพลงแนวไหนจริงๆแล้วชอบเพลงทุกแนวครับแต่โดยส่วนมากแบงค์จะมีโอกาสได้ร้องลูกทุ่งซะมากกว่าลูกทุ่งมากกว่านะอ้าวหวังว่าเราจะได้ฟังเพลงนะที่แบงค์เนี่ยเป็นเจ้าของเพลงเองอะไรอย่างเงี้ยสักเพลงนึงนะแบงค์วันนี้อยู่กับเราตลอดรายการนะครับประจำที่ครับทั้ง5ท่านนะฮะไม่รู้ใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับขึ้นอยู่กับแบงค์ถ้าพร้อมแล้วส้มครับไม่รู้ใครนะครับส้มออฟปาล์มท็อปหรือหนุ่มใครจะได้มาร้องเพลงแข่งกับไรอันนะครับปาล์มเชิญปาล์มครับมาและศิลปินเสริมโชคในวันนี้ก็คือพระเอกลิเกหนุ่มหลอกขวัญใจพ่อยกแม่ยกเมืองไทยแบงค์สอนรามน้ำเพชรพอกันแล้วแล้วบ่อยากให้จากกันไปบ่ว่าเหตุผลใดทั้งนั้นสิหักกันด้วยหักมันที่สองเฮามีและเขาได้สุ่มเลือกผู้ท้าฝันดวงดีซึ่งก็คือปาล์มจากสระบุรีให้มาร้องเพลงแข่งขันกับแชมป์ในวันนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปแข่งขันร้องเพลงเราไปชมเรื่องราวชีวิตและความฝันของเธอกันก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อปาล์มค่ะอายุ28ปีอยู่จังหวัดสระบุรีค่ะตอนนี้บ้านของปาล์มอยู่กัน6คนค่ะมีพ่อมีแม่มีแฟนแล้วก็ลูกอีก2คนค่ะปาล์มจบชั้นม.3ค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าพ่อแม่เขาไม่มีเงินส่งค่ะก็เลยออกมารับจ้างเก็บพริกหักข้าวโพดมีแบบรับล้างจานด้วยค่ะแล้วก็มาเจอแฟนคนแรกค่ะอยู่ด้วยกันมีลูกกัน2คนค่ะแล้วก็อยู่กันไม่นานค่ะจากนั้นก็เลยแยกทางกันหลังจากที่เลิกกับแฟนคนแรกนะคะทำงานเลี้ยงลูกมาคนเดียวตลอดค่ะแต่พอทำงานนะคะต้องเอาลูกไปฝาก
เนอร์เซอรี่ไปฝากพี่เลี้ยงเด็กค่ะทีนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือเขาทำร้ายลูกเราแม่ก็เลยสงสารแม่เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแม่ช่วยดูเองหลานน่ะออกงานมาเถอะลูกมาดูลูกคือเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวแม่ช่วยเองตอนที่แม่บอกว่าจะดูลูกให้แค่หลานคนเดียวยายเลี้ยงได้ก็เลยแบบก็ความรักของแม่ก็แบบยิ่งใหญ่มากค่ะคือไม่มีใครรักเราเท่าพ่อกับแม่แล้วรู้สึกผิดมากค่ะที่แบบไม่เชื่อฟังเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกจะถ้าแบบยังไม่พร้อมแต่คือเราก็แบบยังเชื่อในความรักมันสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นค่ะแต่คือคิดผิดมาตลอดคิดผิดทั้งหมดเลยสุดท้ายคนที่รักเรามากที่สุดก็มีแต่พ่อแม่เราค่ะพอเราเริ่มจะทำงานได้นะคะก็มาเจอพิษโควิดอะค่ะที่เราคิดไว้ว่าจะหาเงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะมันก็ไม่เป็นแบบที่คิดไว้ค่ะคือเลี้ยงตัวเองมันก็แทบจะไม่รอดแล้วที่ปาล์มสมัครมารายการไม่หมดมีเสี่ยงโชคเพราะว่าปาล์มอยากได้เงินมาต่อเติมบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะตอนนี้ที่บ้านก็มีปัญหาค่ะเพราะว่าบ้านอะสร้างเลยไปทางถนนหลวงซึ่งทางการเขาก็แจ้งมาบอกว่าให้รื้อทิ้งให้ถูกผิงค่ะครอบครัวเราก็ไม่ได้ตั้งใจสร้างบ้านเข้าไปในที่ทางหลวงนะคะแต่คือบ้านหลังนี้มันอยู่มาตั้งนานแล้วอะค่ะแต่ก่อนก็ไม่มีใครมาวัดว่ามันถูกหรือผิดยังไงแต่จะให้มาทุบตอนนี้คือมันไม่มีตังค์ค่ะหนูก็อยากได้เงินมาต่อเติมบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะอยากทำอะไรให้มันสำเร็จถ้าเกิดสำเร็จวันก็หนูจะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อกับแม่ทำทุกอย่างเพื่อหนูมาตลอดหนูก็อยากทำอะไรเพื่อท่านบ้างค่ะจริงๆบ้านนี้มันอยู่ในที่ดินของเราไหมใช่ค่ะแต่มันมีแค่โลงข้างหน้าที่มันยื่นออกไปแล้วก็ไม่เห็นเลยเสาไฟนี่ถ้าวัดจริงๆก็คือต้องทุบครึ่งหลังเลยค่ะเพราะแบบทางอันนั้นเขาเวรคืนใช่ไหมลูกใช่ค่ะเราไม่ได้เกี่ยวว่าเราสร้างล้ำทางหลวงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะก็เวรคืนขยายทางนะทีนี้ถ้ารื้อเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยว่าคือได้ค่าเวรคืนอยู่แล้วล่ะแต่ไอ้ว่าเราจะต้องย้ายทั้งหลังเนี่ยมันเหลือครึ่งหลังมันอยู่ไม่ได้ไงแต่มาหาไว้เพื่อเตรียมใช่ค่ะก็ถือว่าโอเคเขาก็คิดนะจริงๆเขาก็เป็นลูกที่กตัญญูนะความผิดพลาดมันเขารู้ตัวอยู่แล้วล่ะว่าเวลาแม่พ่อบอกว่าอย่านะลูกไม่เชื่อบูชาความรักสุดท้ายเขาก็มีคนอื่นใช่ค่ะอันนี้ก็เลยหอบลูกกลับบ้านพ่อกับแม่ไม่ด่าสักคำไม่ว่าเลยค่ะยิ่งตอนนั้นรู้สึกไงมันพูดไม่ออกเลยค่ะมันรู้สึกแบบโอ้โหก็อักก็อ่วนเลยนะใช่ค่ะแม่ถ้าฉันเชื่อพ่อเชื่อแม่ตอนนั้นมันจะดีง่ายจะดีกว่านี้ใช่ค่ะแต่สุดท้ายมันผ่านไปแล้วก็เรารู้ว่าเป็นบทเรียนแล้วก็สอนลูกกันต่อไปค่ะพอมาถึงตอนนี้เขาก็ทำงานนะก่อนโควิดก็เป็นนักร้องมาเอาเงินมาจนเปิดร้านขายของชำให้พ่อให้แม่ใช่ไหมทำจนทำได้เมื่อก่อนนี่ขายวันกี่บาทวันละพันกว่าบาทก็ได้ค่ะนี่แต่ตอนนี้โควิดเนี่ยเป็นไงก็เหลือแบบ300กว่าบาทเหรอแล้วมันอยู่ได้มั้ยมันอยู่ไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะแล้วทํางานทุกอย่างหาเงินจากอย่างอื่นอีกมั้ยขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะเป็นแบบเสื้อผ้ามือ2ค่ะแต่ว่ามันก็ขายดีช่วงแรกจากนั้นก็มันเริ่มเงียบอะค่ะก็พิษโควิดก็ไม่มีใครมีเงินมาซื้อแล้วเงินมาจากไหนแฟนมีช่วยแฟนคนปัจจุบันของเขาก็เจอกันในการไปร้องเพลงใช่ค่ะเขาทำหน้าที่อะไรเข็นรถแห่ค่ะอ่าฮะค่ะก็ไปเจอกันแล้วทีนี้พอโควิดจบทั้งคู่ค่ะเอ้ยเขาก็ไม่อยู่นิ่งนะแฟนมาทำอะไรแฟนก็รับเหมาซ่อมแมคโครได้ไหมรายได้โอเคไหมพอเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทได้ได้ค่ะก็โอเคแล้วเราก็เลยไปช่วยแฟนในช่วงนี้แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาร้องเพลงได้แล้วใช่ค่ะอย่างร้องเพลงนี่ได้กี่บาทรับเป็นงานค่ะงานนึงก็แบบ 5-600 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ต้องมาร้องเพลงนะค่ะจะได้เอาไปส
ซ่อมบ้านต่อเติมอะไรให้คุณแม่คุณพ่อค่ะอ่ะอยากจะบอกอะไรกับแม่กับพ่อเชิญครับพ่อแม่วันนี้ก็ได้ออกโทรทัศน์แล้วนะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ป่าเธออยากจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอถึงแม้ว่าชีวิตของเธอจะล้มเหลวและผิดพลาดสักเพียงใดพวกท่านทั้งสองคนก็คอยอยู่เคียงข้างตลอดมาวันนี้เธอจึงอยากมาทำความฝันที่จะได้เงินไปต่อเติมบ้านเพราะอีกไม่นานเธอจะต้องรื้อบ้านส่วนที่ก่อสร้างเกินเข้าไปในที่ดินของหลวงทิ้งเพื่อการขยายถนนในอนาคตครับวันนี้ป่าจะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงโชคในการสุ่มเลือกเพลงช่วงหน้าครับไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคยังคงอยู่กับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างปาล์มจากจังหวัดสระบุรีที่ปาล์มสมัครมารายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคเพราะว่าปาล์มอยากได้เงินมาต่อเติมบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าบ้านน่ะสร้างเลยไปทางถนนหลวงซึ่งทางการเขาก็แจ้งมาบอกว่าให้รื้อทิ้งให้ถูกพิงค่ะทีนี้ถ้ารื้อเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยว่าเราจะต้องย้ายทั้งหลังเนี่ยมันเหลือครึ่งหลังมันอยู่ไม่ได้ไงเธอจะทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคว่าเธอจะสุ่มได้เพลงอะไรเพื่อใช้ร้องแข่งขันวันนี้ครับอนิจจาทิงเจอใจอ่อนกราบเท้าย่าโมจูบแล้วมาลาสาวนาสั่งแฟนบทเรียนราคาแพงคนตอบบ่อยอยู่คืนใจให้กันแฟนเก็บเต่างออยเต่างอยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอน้ำตาหางเครื่องฝนตกในทะเลอสงไขมีเพลงที่ชอบอยู่นี้ไหมมีมีนะเอ้าขอให้ได้เพลงดั่งใจที่ปาล์มอยากได้นะเสียงโชคครับเพลงให้ดีแล้วถ้าอยากจะหยุดบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเฮ้ยบทเรียนราคาแพงโอเคไหมอันนี้ยากเหมือนกันนะคะยากเหมือนกันเหรออ๋ออ้าวแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่มาดูนะฮะบทเรียนราคาแพงครับI'm not afraid to die.
แบงค์ครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับครับก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเพลงเมื่อครู่นี้ถือว่าเป็นเพลงที่ยากเลยนะครับแต่ก็ดูรู้นะครับว่าพี่ปาล์มก็สู้เต็มที่และก็ตั้งใจสุดๆเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับเชิญคุณสิรินทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะคือฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยอย่างน้อยสิ่งที่ปาล์มมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่กำลังรู้สึกจะมีความรักแล้วทุ่มให้กับมันซะจนสุดตัวจนลืมนึกถึงคนข้างหลังที่รักเราอย่างสุดหัวใจนั่นคือรักของพ่อและแม่เราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่านี่คือรักที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเนาะก็ขอให้ทุกอย่างเป็นพลังบวกจากความรักตรงนี้นะคะให้กำลังใจปาล์มนะเขาบอกว่าในวิกฤตยังมีโอกาสหรอกมีความผิดพลาดมันก็มีการได้เรียนรู้มันก็คือครูนะจริงๆถ้าวันนั้นเราไม่ได้ผิดพลาดเราอาจจะยังไม่รู้ว่าความรักของพ่อแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเพราะนะวันนี้เราก็รับบทเป็นแม่แล้วนะเราก็จะรู้มากแล้วเราก็จะได้มาปรับมาเปลี่ยนตัวเองนะถึงเวลาเราก็ได้นึกถึงมันว่ามันทำให้เราได้รู้นะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าชีวิตของหนูจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่ชื่นใจอยู่อย่างนึงได้ยินคำที่หนูพูดว่าคิดทำอะไรเพื่อท่านบ้างถูกต้องจริงๆแล้วหนูมาวันนี้ลูกมันคือตัวอย่างอีกตัวอย่างแต่เมื่อพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเรารู้ตัวรู้ตนในตอนนี้แล้วแล้วเรามาทำเพื่อคนที่เรารักและเราได้เห็นแล้วว่าคนที่รักเรามากที่สุดนั่นก็คือแม่และพ่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหนูเอาบทเรียนตรงนี้สอนเด็กน้อยให้ดีนะลูกนะค่ะสำหรับการร้องเพลงก็มีความแน่วแน่นะจริงๆปาเป็นคนที่มีเสียงที่น่าฟังนะลูกแล้วก็เป็นเสียงคนมีแก้วเสียงเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ปาร้องเพลงอ่ะถ้าหากเราเปรียบเทียบเหมือนรถวิ่งไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังอ่ะจับพวงมาลัยไม่แน่นเออพอเจอแรงน้ำเดี๋ยวก็แฟร์คือมันเป็นการเหินเนี่ยลักษณะของปาร้องเพลงวันนี้คือเป็นลักษณะเนี้ยค่ะกำลังมาดีอ้าวไปนะแต่ไม่ต้องกลัวถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วจริงๆอ่ะปาล์มเป็นคนร้องเพลงเป็นนะลูกเล่นอะไรก็เป็นหมดเลยนะแต่มีปัญหาเรื่องการควบคุมเสียงนั่นแหละเสียงมันเบาแล้วมันบางมากแล้วมันไม่เสถียรกับดนตรีเลยลูกตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยโอ้เราแบบนะแต่เขาเก่งเนาะเขาก็ไม่เขาก็ร้องไม่ถูกคีมปีนมาจนจบได้อะไรเงี้ยเข้ามาบ้างนิดนึงแล้วก็ออกไปอีกแล้วเข้ามานิดนึงแล้วก็ออกไปอีกแล้วอย่างเงี้ยลูกตลอดทั้งเพลงอ่ะเก่งอ่ะจริงๆนะเสียงสมาธิเขาก็แน่จริงอ่ะอาจจะมาเจอเพลงนี้ด้วยนะเพลงอื่นอาจจะเพลงอื่นอาจจะทำได้ดีเพลงนี้อาจจะลำบากเชิญพี่เอฮะดูเหมือนร้องเรียบๆง่ายๆนะแต่เพลงนี้ก็ยากนะครับด้วยเมโลดี้น้องปาล์มวันนี้มันอาจจะมีตัวโน้ตที่ไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเหมือนอย่างที่สองท่านบอกเอาไว้ลูกบางตัวหนูต้องรีบแก้นะอย่างเช่นขึ้นมาฉันทูลให้เธอตัวให้หนูสังเกตไหมว่าปลายเสียงอ่ะเราจะไม่ให้เฉยๆถูกป่ะพอหนูมาให้เนี่ยหนูมาถูกแล้วนะให้เธออีตัวฮี่นี่แหละที่มันจะทำให้เราเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือกดเสียงให้แน่นก่อนให้นิ่งก่อนแล้วค่อยมีลูกเอื้อนไปนะครับเนี่ยฉันทูลให้เธอเห็นไหมครับมันก็จะไปได้นะครับอีกนิดนึงพี่เออยากให้เปิดปากช่วยเพราะว่าหนูร้องเพลงดีแล้วนะแก้วเสียงก็ดีด้วยคือถ้าเปิดช่วยนะครับตัวหนังสืออ่ะมันเขาเรียกว่าน้ำหนักเพลงก็จะมีอารมณ์เพลงก็จะมานะครับขอบคุณครับเอาละครับจบหน้าที่ของปาล์มนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์ครับแชมป์110สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับไรอันนะครับคุณผู้ชมครับอย่าได้เงินไปใช้หนี้กับครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 3,59,046 บาทสมัยนี้สมัยที่111ที่ป้องกันแชมป์พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับกลับเถิดเรียมจ๋าวอนรักนักเรียนหลังห้องรักพิลึกขอคนรู้ใจกระท่อมทำใจสุดท้ายคืออ้ายเจ็บเฮ็ดทุกวิถีทางหัวใจไก่เหงาเมืองพิษณุโลกพ่อแง่แม่งอนมนเสียงเพลงสาวท่ายาง
เรนูยังหนาวนะเอาแล้วตอนนี้เป็นเพลงที่ผมไม่ค่อยจะรู้จักแล้วด้วยเนี่ยเพลงเริ่มหมดแล้วมันถึงคิววอนรักแล้วล่ะวันนี้เออพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับกลับเถิดเรียมจ๋าก็น่าฟังนะเพลงมันเนาะเพลงดูชื่อเพลงแล้วห่วงเป็นห่วงนะเนี่ยห่วงนะไม่รู้ละอยู่ที่การเสี่ยงโชคถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับพี่ไรอันนะฮะพี่ไรอันจะได้เพลงอะไรนะครับไรอันก็ต้องเสี่ยงเพลงเช่นกันนะครับหยุดครับหยุดครับกลับเถิดเรียมจ๋ากลับเถิดเรียมจ๋าเชิญครับเสียงนี้ที่ดังเรียมเอ่ยเอ็นฟังจำได้เสียงนี้เป็นเสียงบอกข่าวว่าข้ามารับเจ้ากลับสุพรรณพ่อแม่เอ็งตายวัวควายไรนาเอ็งนั้นไม่มีใครเขาจัดการรีบกลับสุพรรณเสียเถิดข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาหมายมันเกือบปีแล้วที่บุกบ้านตามหาเองนั้นผิวกรานมนต์ครีมกลับเถิดสุพรรณอย่ามัวนั่งฝันเลยเรียมกลับไปแบกจอบแบกเสียมพื้นหน้าดีกว่าอยู่กรุงสุพรรณบ้านเราแม้จะเป็นท้องทุ่งนาเรียมเอ๋ยยังดีเสียกว่าพอถึงเวลามีข้าวใส่ยุ่งอย่าลงอยู่เลยสวรรค์เมืองฟ้าเมืองกรุงกลับคืนบ้านนาสุพรรณเสียเถิดชมงามแถวนี้มีคนเป็นหญิงชื่อเรียมอยู่บ้างหรือเปล่าหากพบคุณช่วยบอกข่าวว่าคนสุพรรณนั้นเขามาตามให้กลับสุพรรณบ้านเดิมเสียเถิดนงรามอย่าให้เขาขอคนงามจังหวัดสุพรรณนะครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับเอาจริงๆแบงก็เป็น FC น้องไลอันนะครับก็ฟังเนาะเพราะว่าแบงรู้สึกว่าในตัวของน้องไลอันนะครับมีความแบบเป็นลูกทุ่งแท้อยู่เยอะอาจจะเป็นคนที่มากอบกู้ลูกทุ่งให้กลับมาดังเหมือนเมื่อก่อนก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ5ล้านอยู่ไม่ไกลครับทำได้แน่นอนขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ฮะโอ้เพลงนี้นี่นะเราฟังต้นฉบับหรือเวอร์ชั่นอื่นๆเขาร้องเนี่ยเขาก็จะคงความเป็น
แบบฉบับเดิมๆมาไว้แต่วันนี้ไรอันก็หยิบเพลงนี้มาร้องแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวเองหมดปรับทุกอย่างเป็นไรอันหมดเลยซึ่งแทบไม่เหลือกลิ่นอายของความสำเนียงเนอเก่าๆของต้นฉบับไว้เลยนี่มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะฟังแล้วเพลิดเพลินแล้วมีความสุขมากเนี่ยด้วยความไพเราะของเสียงหนูแล้วลูกมันห่อหุ้มทุกอย่างเลยขอบคุณครับแม่ค่ะเชิญพี่เอฮะก็เห็นด้วยตอนแรกอ่ะเห็นรายชื่อเพลงอ่ะตอนที่หนูเสี่ยงอ่ะเป็นห่วงมากเลยลูกแต่พอได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาก็แล้วทางเพลงทางนี้มันเป็นคือทางเพลงของการประกวดจริงๆอย่างเพลงนี้ที่บอกว่าเป็นทางประกวดเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นมาสุดเสียงเลยเพราะฉะนั้นมันจะดันเสียงแล้วมันเหมือนจะโชว์ตั้งแต่คำแรกอะครับแล้วไรอันก็ทำได้เพราะฉะนั้นแต่อย่างเงี้ยครับเขาได้คะแนนตั้งแต่คำแรกเลยเสียงนี้ขึ้นมามันก็สุดแล้วอะครับนั่นแหละลูกดีครับเก่งมากเลยขอบคุณครับเชิญพี่ชายครับไรอันมีช่วงจังหวะในการเว้นวรรคแล้วก็ค่อยๆทอดเสียงมันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเก่ามากขึ้นของหนูแล้วหนูเก่งมากๆลูกคือร้องเป็นตัวของตัวเองเสียงที่มีเสน่ห์แล้วบอกเสมอเลยว่าการร้องเสียงสูงของหนูไม่ได้ทำให้รู้สึกแสบหูเลยนี่คือความร้องเพลงอะไรก็เป็นไรอันตลอดแล้วมันทำให้เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยมองแค่ว่าวันนี้ไรอันจะร้องเพลงอะไรแล้วออกมาสมบูรณ์ขนาดไหนเท่านั้นเองทำแล้วร้องแล้วให้เราได้มีความสุขกับเพลงที่ฟังแล้วไรอันทำให้ไม่ผิดหวังเลยนะครับหนูเก่งมากลูกโชคดีต่อไปคือการตัดสินครับแชมป์110สมัยของเราไรอันจากกรุงเทพมหานครนะครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวตอนนี้ก็สะสมเงินไปทั้งสิ้น 3,59,046 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องปาล์มจากสระบุรีครับอยากได้เงินไปต่อเติมบ้านให้แม่กับพ่อ1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ทรานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครนะครับไรอันหรือปาล์ม1คะแนนแรกครับไรอันค่ะไรอันครับ1-0ไรอันนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับเชิญครับปาล์มถ้าไม่ได้1คะแนนนี้กลับสระบุรีครับไรอันครับไรอันครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับไรอันค่ะไรอันเช่นกันนะครับ3-0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมวันนี้ปาล์มก็ต้องสู้ต่อไปนะก็ขอให้มีหนทางและช่องทางที่ทำให้เวลารื้อบ้านสร้างบ้านก็ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็รอดให้ได้นะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับผมก็อยากช่วยเหลือพี่ปาล์มเหมือนกันนะครับมอบ 5,000 บาทให้ด้วยครับอ้าวขอบคุณไรอันด้วยนะครับเพลงที่ไรอันอยากจะร้องชิงดาวคือเพลงไอ้หนุ่มผมยาวครับไอ้หนุ่มผมยาวมาฟังเพลงครับไอ้หนุ่มผมยาวและกติกาในรอบชิงดาวแชมป์จะต้องชิงดาวมาครอบครองด้วยการร้องเพลงให้ดีที่สุดเพื่อมัดใจกรรมการจนยอมมอบดาวให้โดยเราจะมีดาวให้ชิงสูงสุด5ดวงจากกรรมการคนละ1ดวงและศิลปินเสริมโชคของเรามี2ดวงดาวที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลมหาศาลจากตู้เสี่ยงโชคครับสวรรค์ชูความรักของเราเป็นสีชมพูรักเราเป็นสีชมพูชื่นชูอยู่ได้ไม่นานรักก็รานเราพลันสวรรค์ลมโทเอ๋ยเวรกรรมทำพี่ตรอมตรมกรรมทำพี่ตรอมตรมสวรรค์ลมถล่มจมดินเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมพี่หมดสิ
ินรักเราเจ้าไม่ทวินไปหลงลมลิ้นเจ้าศิลปินผมยาวมันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงๆมาทอดทิ้งให้เหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ามันปวดใจปวดใจเหลือจะกล่าวอกพี่เราดังลูกมะพร้าวตกดินพี่มาดแม่ขอเป็นแฟนไว้ควงเป็นคู่ใจบัดนี้กลับมองว่าพี่ไม่เอาไหนมองว่าพี่ไม่เอาไหนชื่นใจเมื่อยามได้เชิญครั้งยังเคยร้องเพลงให้น้องฟังบัดนี้กลับเหมือนว่าพี่ไม่ดังเหมือนว่าพี่ไม่ดังไม่อยากฟังและไม่อยากได้ยินเพียงเจอไอ้หนุ่มผมยาวน้องสาวก็ลืมพี่หมดสิ้นรักเราจะไม่ทวินไปหลงลมลิ้นเจ้าศิลปินตัวดีมันเจ็บใจเจ็บใจเหมือนไม่พอเจ้าชมมันรูปหล่อเสียงดีมันบาดใจบาดใจเหลือที่จังยังนี่หุ่นยังที่ต้องขอลาเจ้าศิลปินผมยาวชาติตายแต่เสียดายมาตายเพราะอกหักดวงใจมันชอกช้ำหนักพอน้องไปรักเจ้าศิลปินผมยาวมันเจ็บใจเจ็บใจเสียจริงๆมาทอดทิ้งให้เหลือแต่ตัวเปล่าเปล่ามันบาดใจบาดใจเหลือจะกล่าวอกพี่ราวดังลูกมะพร้าวตกดินศิลปินผมยาวหนุ่มผมยาวของเรานะทำไปได้ทั้งหมด5ดวงบันเทิงบันเทิงสนุกสนานอ่ะงั้นเราไปที่ตู้เสี่ยงโชคมาหาให้เจอเลขเรียงนะจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากหรือซ้ำกันหมดทุกตู้แจ็คพอต100,000 บาทครับไปเสี่ยงโชคครับมาดูนะครับไรอันนะครับในหลักหน่วยจะเจอเลขอะไรนะครับจะได้กี่บาทนะครับพี่ลิงครับอะไรอ่ะไหนๆวันนี้พี่ชายก็มาแล้วก็อยากให้พี่แบงค์นะครับช่วยจับทุกตู้เลยครับยืมมือแบงค์จับทุกตู้ก็ชื่ออะไรชื่อแบงค์ใช่มั้ยชื่อแบงค์โอ้โหวันนี้ไรอันวางเดิมพันในการเสี่ยงโชคไว้กับคุณแบงค์สอนรามครับซึ่งไรอันจะให้เขาเนี่ยทำการเสี่ยงโชคทุกตู้เลยครับสงสัยวันนี้ไรอันเนี่ยจะมีอะไรโดนจิตโดนใจให้เชื่อมมือของคุณแบงค์สอนรามแน่นอนครับแบงค์ล้วงเก่งไหมส่วนมากก็ล้วงแต่ของตัวเองครับ
ล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าล้วงอะไรของตัวเองปกติไม่เคยไปล้วงกระเป๋าคนอื่นถ้าล้วงกระเป๋าคนอื่นอันนั้นเรียกโจรนะครับพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับเฮ้ยไม่คนด้วยโอเคไม่คนด้วยแบงค์อยู่ๆจกเลยเขามั่นเขาแน่วแน่แน่วแน่เลยขอ5ขอ4ขอ0หรือขอ1มีโอกาสแจ็คพอตหลักหน่วยนะครับมาตู้เสียงโชคหลักหน่วยคุณแบงค์สอนรามจะเสียงโชคล้วงวันได้หมายเลข0 1 4หรือ5เพื่อประเดิมแจ็คพอต 100,000 บาทแบบเลขเรียงกันให้กับไรอันได้หรือไม่หลักหน่วยนะครับ5นะครับสวยงามนะฮะห้านะครับเจอปุ๊บจับปั๊บต่อไปขอ4ครับเชิญครับถูกมั้ยเออเจอปุ๊บจับปั๊บแบงค์ถ้าเรียงกันนะ5 4 3 2 1ได้แสนนึงไม่งั้นก็5ต้องเรียงเลยนะตู้นี้นะครับแบงค์ขอ4หรือขอ5เท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจับเลยเฮ้ยสาธุเฮ้ยโอ้ยจับเลยด้วยไม่คนด้วยเอ้าขอ4หรือขอ5นะครับหลักสิบคือหลักสิบคือได้ที่ออกต้องขอให้โชคเข้าข้างคุณแบงค์สอนรามครับให้ล้วงได้หมายเลข4เพื่อลุ้นแจ็คพอตแบบเลขเรียงกันหรือถ้าไม่ได้ก็ขอให้ล้วงบอลได้หมายเลข5เพื่อลุ้นแจ็คพอตแบบเลข3กันนะครับขอให้คุณแบงค์สอนรามโชคดีล้วงบอลได้2หมายเลขนี้เพื่อทำให้ไรอันมีโอกาสลุ้นเงินแสนกันต่อครับหลักสิบคือ3 3ครับแม่โอ้โหยังไม่ได้ยังไม่ได้อ้าวเป็นตอนนี้นะฮะ35บาทแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ลุ้นแล้วแจ็คพอตลุ้นแค่ว่าแบงค์จะสะสมให้ไรอันได้มากที่สุดกี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับมาถึงหลักร้อยขอให้ได้นะครับเยอะๆครับ5นะครับเสียงโชคครับส่งเลยนะส่งเลยหลักร้อยจะได้กี่ร้อยครับห้าสี่ห้าอะไรตอนนี้เนี่ยหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอตไปแล้วครับทำให้ตอนนี้คุณแบงค์สอนรามต้องล้วงบอลให้ได้หมายเลข5เพื่อที่ไรอันจะได้เงินรางวัลไปแบบเยอะๆแทนครับจะได้กี่ร้อยครับ135บาท135บาทนะฮะแบงค์ฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปลุ้นต่อยังมีหลักพันและหลักหมื่นมาถึงหลักพันแบงค์จะได้กี่พันพร้อมถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาแล้วจะได้กี่พันนะครับแบงค์นะครับบอกว่าไม่ค่อยได้ล้วงอะไรล้วงแต่ของตัวเองนะฮะตอนนี้นะครับหลักพันตอนนี้คุณแบงค์สอนราเสียงโชคทำเงินรางวัลให้กับไรอันไปเพียงแค่135บาทเท่านั้นในตู้เสียงโชคหลักพันเนี่ยก็ขอให้ล้วงได้หมายเลข5เพื่อที่ไรอันจะได้คว้าเงินกลับบ้านไปเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับหลักพันห้าศูนย์ศูนย์นะฮะไม่ได้สักพันนะฮะแบงค์ล้วงเก่งมากนะฮะไปดูกันดีกว่า มาถึงหลักหมื่นสำคัญที่สุดตอนนี้สะสมมาได้เพียง135บาทถ้าตรงนี้นะฮะโต้หลักสุดท้ายถ้าแบงค์ทำได้เลข0ได้เงิน135บาทให้ไรอันถือว่าต่ำเตี้ยเรี่ยดินกะโหลกกะลาไก่กาก็แก๊กไม่รู้นะพิธาต้องอาราธนาช่วยแล้วนะฮะมาลุ้นกันถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอ5นะครับขอ4อะไรอย่างนี้นะตั้งจิตให้ดีหลักนี้สำคัญสุดพอมีหาเว้ย50ได้135บาทโอ้ยไม่เอาไม่เอา5สิไม่สิก็5อยู่แล้วโอ้ย5โอ้ยหัว5ท้าย5เฮ้ยเฮ้ย5เฮ้ย5หัว5ท้าย5เฮ้ย
เฮ้ยมนว่ามนว่าเออมนมนหัวมนว่าสามไม่สามไม่สองก็ศูนย์ครับศูนย์ไม่เอาสามไม่ไม่สิไม่สองพวกเราทุกคนต้องส่งพลังและกำลังใจให้คุณแบงค์สอนรามกันเยอะๆเลยครับเพราะในตู้เสียงโชคหลักหมื่นคือตู้ที่จะชี้ชะตาเงินรางวัลในวันนี้ของไรอันเพราะตอนนี้เนี่ยไรอันมีเงินรางวัลอยู่เพียงแค่135บาทเท่านั้นครับขอให้โชคเข้าข้างคุณแบงค์สอนรามล้วงบอลให้ได้หมายเลข5ในตู้เสียงโชคหลักหมื่นนี้ด้วยนะครับ1 2 3 3รอดไปนะฮะแบงค์รอดไปไม่งั้นแม่ยกนะครับจะถล่มแบงค์นะฮะโอเคขอบคุณมากได้ 31,135 บาทน้องได้ 30,000 แล้วครับพี่ขอสัก 300,000 ได้ไหมไอ้บ้าเป็นทางโน้นขอบคุณครับเอาล่ะสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 3,89,181 บาทครับเพิ่มไปอีก 30,000 นะครับตอนนี้ก็จะไปแตะหลักแสนของเข้าสู่ล้านที่4นะครับไหวอยู่ไหมหมดเพลงหรือยังไม่ผมแทบไม่เหลืออะไรแล้วแทบไม่เหลืออะไรแล้วไม่ได้ลูกต้องหาอีกต้องหาอ้าวก็ไม่รู้ละสู้ต่อไปนะไรอันนะครับวันนี้ขอบคุณก่อนนะครับน้องแบงค์ครับครับคณะกรรมการแบงค์สอนรามกรรมการสอนสอนยากสอนเย็นนะครับผมอ้าวแล้วก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคผมชื่อพระเอกสอนรามมาขอความเมตตาชีวิตสอนรามเกิดมาดูหน้าตาไม่หล่อผมอยากได้เงินซื้อบ้านสักล้านสองล้านก็พอหยุดครับหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงอะไรเพลงเฮ้ยโอ้โหร้องได้มั้ยลูกก็พอได้พอได้นะตรงนี้หลักหมื่นขอ5 100,000ลุ้นนะครับข้างนี้ข้างนี้เหรอฮะครับผมและหลักหมื่นได้คือ